วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กรกฎาคม2566ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเดินทางเยือนทูเคียและได้เข้าพบกับประธานาธิบดีเรเซปทายิปเอร์โดกันผู้นำของทางด้านทูเคียสองผู้นำหารือเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนซึ่งผู้นำทูเคียที่พยายามวางตัวเป็นคนกลางประสานระหว่างคู่ขัดแย้งในสงครามมาโดยตลอดได้ให้การรับรองต่อเซเลนสกี้ว่าจะสนับสนุนและผลักดันยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ให้ได้แม้สหรัฐจะยังลังเลที่จะเห็นชอบอยู่ก็ตามขณะที่ท่าทีผลักดันยูเครนของเรเซปทายิปเอร์โดกันนั้นอาจถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลของรัสเซียและเสี่ยงต่อการทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นไม่พอใจอย่างยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนสมควรเป็นสมาชิกนาโต้นั่นคือสิ่งที่ทางด้านเรเซปทายิปเอร์โดกันผู้นำทูเคียนั้นได้กล่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับทางด้านเซเลนกี้ในการแถลงข่าวในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ก็บอกนะครับว่าตัวเองรู้สึกดีใจที่ได้ยินผู้นำของทูเคียกล่าวเช่นนั้นทั้งนี้เซเลนกี้ต้องการผลักดันการเป็นสมาชิกนาโต้ให้เร็วที่สุดโดยให้เหตุผลว่ายูเครนได้กลายเป็นแนวป้องกันสุดท้ายของยุโรปต่อการรุกรานของรัสเซียนั่นเองอย่างไรก็ตามทางด้านสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าการเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่ไม่ใช่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ลิทัวเนียเรเซปทายิปเอร์โดกันก็บอกว่าหลังจากหารือกับผู้นำยูเครนแล้วเขาหวังว่าจะสามารถสรุปการเจรจาร่วมกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นการส่วนตัวเมื่อผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนในเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำทูเคียบอกว่าเขาและปูตินจะหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักโทษซึ่งเรเซปทายิปเอร์โดกันได้ช่วยจัดการมาแล้วก่อนหน้านี้นอกจากนี้เขายังบอกว่าจะผลักดันให้ผู้นำรัสเซียนั้นขยายข้อตกลงการส่งออกธัญพืชที่ทางด้านทูเคียและสหประชาชาติเป็นคนกลางในการประสานตั้งแต่เมื่อปี2565ซึ่งทำให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชไปยังตลาดโลกได้โดยข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดเนี่ยครับวันที่17กรกฎาคมเว้นแต่เสียว่ารัสเซียจะยินยอมให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกด้านหนึ่งพันธมิตรอย่างสหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็เปิดเผยนะครับบอกว่าเขาจะส่งคลัสเตอร์บอมหรือว่าระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการตอบโต้รัสเซียแม้อาวุธดังกล่าวจะถูกต่อต้านจากทั่วโลกก็ตามโดยระเบิดลูกปลายมีประวัติเป็นอาวุธที่สร้างการบาดเจ็บล้มตายให้แก่พลเรือนและก็สหประชาชาติเคยเรียกร้องให้ทั้งยูเครนและรัสเซียหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธประเภทนี้ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนยอมรับว่าการจัดหาอาวุธต้องห้ามให้กับยูเครนเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ก็ต้องทำเนื่องจากคลังกระสุนของรัฐบาลยูเครนนั้นเริ่มร่อยรอในขณะที่สงครามดำเนินการเข้าสู่วันที่500เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็ต้องรอดูปฏิกิริยาจากฝากฝั่งของรัสเซียหลังจากที่ทางด้านผู้นำของทูเคียนั้นบอกว่าต้องการผลักดันให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในขณะที่สหรัฐก็ต้องการที่จะส่งระเบิดต้องห้ามให้กับทางด้านยูเครนครับ